เตรียมจะได้ชมกันนะคะแจ็คกี้ที่เป็นห่วงชุดเธอมากตอนนี้เราสามารถรู้แล้วนะคะว่าแจ็คกี้เดินไปที่ไหนบ้างเพราะเธอจะทิ้งชิ้นส่วนของเธอเอาไว้ในที่ที่เธอได้เดินไปแจ็คกี้ชนรีพี่นกจริยาผู้จัดและบ้านนักอุ่นค่ะเอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพี่นกแจ็คกี้และบ้านกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอบอุ่นมากเซ็กซี่มากมากพี่หลุยรู้สึกยังไงบ้างคะการควงสองสาวโอเคเราจะไม่กวนสมาธิหลุยนะคะด้านนอกค่ะเพชรกฤตนะคะแล้วก็น้องบัวนลินทิพย์นะคะบอกว่าคนดูดูแล้วจะต้องหลงรักทีมรักเป็นชักกริกันอีกสักครั้งหนึ่งก่อนนะคะเดินมาบนพรมแดงแล้วมาแล้วค่ะทุกคนขอเซ็นกรีนให้กับป๊อกธนวัฒน์และเบลล่าราณีค่ะสวยหล่อมากๆแล้วก็พวกเราโชคดีมากๆนะคะในวันนี้ที่ได้มาพบปะกับทีมนักแสดงและได้ดูละครร้อยเล่ห์มันยาละครอีกหนึ่งเรื่องที่ทุกคนรอคอยตอนแรกก่อนใครนะคะเรียกว่าก่อนใครบนโลกใบนี้เลยค่ะเจ็ดลิยาหมายนะคะบอกให้เขารู้สิว่าเราเชียร์อยู่ตรงนี้โอ๊คธนวัฒน์และเบลล่าราณีนะคะเอาใครมีป้ายไฟชูสุดมือเลยค่ะพบปะและพูดคุยกับนักแสดงจากละครร้อยเล่ห์มารยานะคะเอาละคนน่าจะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้ทุกคนแนะนำบทบาทของตัวเองในเรื่องก่อนค่ะเริ่มจากคดีเพชรก่อนก็ได้ค่ะพี่นกเลยไหมคะเอาพี่นกเลยใช่ไหมคะโอ๊คครับค่ะพี่นกรับบทเป็นน้าสีร่วมแสดงด้วยในละครเรื่องนี้นิดนึงเป็นคุณน้าของเป็นคุณน้าพี่มีนพี่เขาเนี่ยค่ะคุณพี่เนี่ยค่ะท่านต่อไปค่ะต้องแนะนำอีกไหมคะโป๊กกับเบลเอาคนอื่นก่อนหรือแนะนำเนาะแนะนำเนาะเอาใครก่อนดีเอาหลุยก่อนไหมหลุยพี่หลุยขอบคุณมากครับโป๊กครับผมเราใส่อยู่ริมสุดเลยนะเราก็ชี้ออกมาเนาะได้ครับผมรับบทเป็นพมรครับชื่อหรือว่าชื่อชื่อด้วยหรือว่าแม็กสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแม็กครับไม่ใช่ชื่อแล้วมีโค้ชด้วยนะสวัสดีครับผมหลุยส์ครับรับบทแม็กครับโอ้ยมาให้มันเรียงง่ายเล่นไปแล้วอ่ะก็ความจริงคาแรคเตอร์ตัวนี้นะฮะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวด้วยเนาะแล้วเป็นคนที่รวยคนที่มีหน้าตาในเป็นคนรวยก็ใช่ครับผมเป็นคนที่เจ้าชู้มากครับครับผมน่าจะยากน่าดูเลยเนาะบทเนี้ยใช่ครับความจริงเรื่องนี้มันยากมากนะครับแต่ว่าพอดีผมมีเพื่อนอยู่คนนึงที่คนไหนหรอคะที่ผมรู้จักเขาเท่านี้ครับเขาเป็นยังไงเขารวยเหรอคะเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมครับคือเวลาอันไหนที่เราไม่แน่ใจใครลุง
ือเราไม่แน่ใจไงว่าตรงนี้เราควรที่จะเล่นแบบไหนเราก็ต้องปรึกษาเราปรึกษาเขาว่าเฮ้ยตรงนี้มันควรประมาณไหนอะไรยังไงเพราะว่าเขาน่าจะคุ้นคลีกับเรื่องนี้มากกว่าผมเขาแสดงละครเก่งนั่นเองใช่เขาเป็นคนเจ้าบทบาทใช่ครับใช่ครับใช่ครับเราข้ามหลุยมาที่วาวาเลยดีกว่าก่อนที่มันจะเลยเถิดไปกว่านี้นะคะวาวาค่ะรับบทเป็นใครยังไงคะเรื่องนี้วาก็รับบทเป็นตติยาหรือชื่อเล่นชื่อนิ่มนะคะเป็นน้องสาวพี่เบลค่ะพี่เอ็มเรื่องดีหรือร้ายหรือยังไงคะเป็นคนธรรมดาค่ะที่อยากมีความสุขอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดโดยการที่อาจจะทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยเล็กน้อยเหรอฮะทุกคนหันมามองหน้ากันเล็กน้อยเหรอพบกันหมดเลยนะฮะตอนนี้วาวาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นนิชาค่ะใช่ไหมคะเป็นนิชาเพชรเพิ่งรู้หรอเพิ่งตื่นครับงั้นมาที่เพชรเลยดีกว่าเพชรจะได้ตื่นนะครับส่วนผมเองผมเล่นเป็นนัทครับก็เป็นคนธรรมดาครับอยู่ที่เป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะนะครับก็ฐานะก็พอมีพอกินครับก็เป็นลูกของพันโลนะครับก็คาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นในทุกๆเรื่องที่เขาได้ทำอย่างเช่นเรื่องความรักเขาก็พยายามตีตัวทุกอย่างเพื่อให้เทียบเท่าสังคมเดียวกับนางเอกก็คือเบลล่าของเรานะครับเพื่อเพราะเป็นรักครั้งแรกของเราด้วยใช่เป็นครั้งแรกคือถามว่าความยากง่ายมันยากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนดีมากในชีวิตจริง แล้วทีนี้เนี่ยเรามารับบทแบบนี้มันต้องตามตื้อผู้หญิง แล้วสไตล์เราเองเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบมันเล่นยากพอสมควรครับพี่ไม่ต้องถามอะไรเพชรเลยไม่ต้องถามผมพูดเองหมดเลยครับมันเล่นยากพอสมควรก็เลยลองคุยกับพี่นกว่าพี่นกผมจะเล่นได้ไหมบทแบบนี้มันเป็นบทที่ท้าทายสำหรับผมมากเลยนะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงคะก็ต้องดูดีกว่าต้องดูผมไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวไม่มีเซอร์ไพรส์เหมือนทางนู้นมีอะไรอยากจะเสริมไหมไม่ต้องมีอะไรพูดเลยนะจบเลยนะไม่ทำแล้วไม่ได้ต้องบัวค่ะก็โบรับบทเป็นมินตาค่ะชื่อเล่นชื่อมินค่ะก็ในเรื่องเล่นเป็นน้องสาวพี่หลุยค่ะในเรื่องก็จะดูว่าจริงๆคาแรคเตอร์ภายนอกที่เป็นคุณหนูแบบว่าเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วในเรื่องนี่คือเป็นแบบขาลุยมากๆปากร้ายเจอใครนี่คนนี้นี่คู่กับเลยก็คือแบบฉากกันตลอดจะได้เห็นการปะทะคารมกันของสองคู่นี้ใช่ค่ะแล้วก็พี่ชายเราก็ไม่เข้าข้างค่ะคือต่อให้เป็นคนในครอบครัวแต่ว่าถ้าทำไม่ถูกต้องเราเป็นแบบสายยุติธรรมค่ะนี่ใช่เราเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ได้ความถูกต้องมาที่หนึ่งเราก็จะเข้าข้างพี่สะพายของเราค่ะเรียกว่าเป็นผู้หญิงสายฟาดทั้งหมดเลยนะที่ยืนอยู่บนเวทีในตอนนี้นะคะเราเป็นผู้หญิงค่ะลุยค่ะสมัยนี้ค่ะงั้นถามพี่นกหน่อยค่ะความท้าทายของละครเรื่องนี้ร้อยเล่ห์มารยาคืออะไรยังไงบ้างจัดค่ะการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างคะโบเบล่าก็กดดันไม่แพ้พี่นกเหมือนกันครับเพราะว่าก็เราก็ได้เห็นปรากฏการณ์ของละครก่อนหน้านี้เนาะแล้วแบบพอเราจะมาเล่นกับเบลเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันแล้วที่มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะเล่นแล้วละครมันจะออกมาทิศทางไหนอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันเบลกดดันไหมจ๊ะก็กดดันนิดนึงค่ะแต่ว่าคืออย่างเบลยังมีละครเรื่องอื่นๆแต่พี่โป๊บอะมีแต่กับเบลอย่างเงี้ยค่ะใช่ๆแล้วก็รู้สึกว่าก็อยากจะทำออกมาให้มันดูแตกต่างที่สุดแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์มากที่สุดค่ะก็เลยคุยกับพี่โน้คุยกับพี่แมนคุยกับทีมงานเยอะมากเรื่องคาแรคเตอร์ว่าเราต้องตีคาแรคเตอร์ให้แตกให้คนอะลืมคาแรคเตอร์เก่าเราไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วหมอแค่แบบพี่ชากับชื่ออะไรนะคุณอะชื่อไอ้นี่ไอ้ขมอนไหมขมอนเฮ้ยใช่แม็กพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์ค่ะฉะนั้นต้องถามโป๊บหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เรารับบทเป็นทนายคุณทนายรามีมันต้องไปศึกษาทำการบ้านกับความเป็นทนายความยังไงบ้างก็ผมก็เน้นอ่านบทเยอะๆนะฮะเพราะว่าการเป็นทนายเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบอะเอาจริงๆแล้วก็คือทนายบางคนก็วิชาการบางคนก็หล่อเนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยในสมัยหล่อนะทำยากไหมคะไอ้เรื่องหล่อเนี้ยบเนี่ยมันทำไม่ค่อยยากเท่าไหร่นี่เนี่ยเห็นไหมเขาทำได้หมดเลยเนี่ยก็ประมาณนั้นผมก็พยายามเน้นอ่านบทแล้วก็คิดว่าตัวละครตัวนี้เขาคิดอะไรยังไงมากกว่าเพราะตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่มีสติอะแล้วก็เป็นตัวที่ไม่ค่อยมองตามความเป็นจริงของชีวิตคนไม่ได้ไปหลงกับสังคมหรือโซเชียลหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่า
เราวิเคราะห์ตรงความคิดเขามากกว่าที่จะไปวิเคราะห์ตรงที่ว่าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นยังไง อะไรประมาณนั้นก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องคาแรคเตอร์เท่าไหร่ใส่ใจเรื่องของคนนี้เขาคิดแบบไหนใช่อินเนอร์ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เขาอยู่กับน้าอย่างนี้แล้วเขามีปัญหายังไงกับพ่อแม่เขาอะไรมากกว่าแล้วสำคัญก็คือท่องบทหนักอยู่เหมือนกันบทยาวเลยบทยาวใช่ไหมบางทีภาษาแบบกฎหมายเราต้องให้แบบพริ้วในความเป็นลามินแล้วก็ต้องคำต้องเป๊ะด้วยใช่ไหมคะครับต้องถามคนอื่นว่าเขาท่องบทเป็นยังไงคะเป๊ะไหมคะก็ไม่ค่อยท่องไหมคนอื่นก็มาต้องถามคนอื่นต้องถามคนอื่นไม่ผมอยากจะบอกว่าคือแบบพี่เขาไม่ได้ถามพี่แล้วเอออยากพูดไงไม่ได้พูดเลยคือแบบคนอื่นเนี่ยอย่างหลุยกับเพชรอย่างเงี้ยก็ดังชิงตอบไปนี่ไงเขาเฉยแถวบ้านเรียกเฉยไฉอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมาถามผมพี่โป๊ปทุกคนก็พูดบทกันแบบเยอะหมดแหละทุกคนเลยมาที่บทบาทของเบลล่าบ้างเรื่องนี้เป็นอีกครั้งที่เบลรับบทเป็นผู้หญิงที่ผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วแล้วก็พบกับความรักที่ไม่สมหวังมันต้องตีบทยังไงแล้วทำให้มันแตกต่างจากเรื่องที่ผ่านมายังไงบ้างคะคือสำหรับตัวพิชชาเนี่ยคือเราต้องมองในตัวของคาแรคเตอร์ของเขาก่อนว่าเขาเป็นผู้หญิงสังคมเมืองแล้วก็ทำงานโดยที่ค่อนข้างจะอยู่หน้าสื่อทุกคนก็จะเห็นชีวิตเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาและทีเนี้ยเป็นคนที่อยากจะทำทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเป็นคนที่เป๊ะเป็นคนที่ทุกอย่างมันต้องถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนวางกรอบชีวิตเขาไปหมดเลยแม้กระทั่งแบบมีสามีที่ภายนอกดูเพอร์เฟคแต่ความจริงแล้วคือแบบไม่ใช่เลยก็ยังพยายามอยากจะรักษาภาพตรงนั้นเอาไว้เรื่อยๆจนแบบสุดท้ายคือวันนึงคือมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือเราไม่สามารถแก้ได้ที่ตัวเขาเราก็เลยเออเรามาแก้ที่ตัวเรามันอาจจะผิดที่เราที่แบบไปฝืนไปล้างไปอะไรทุกอย่างเอาไว้ทั้งหมดเลยเป็นคนเก่งแต่ก็เป็นคนร้านเป็นคนดื้อซึ่งแบบก็เนี่ยก็จะเป็นคู่กัดกันกับพี่โตค่ะซึ่งมันเรียวมากนะคะบุคลิกแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเอ้ยเพื่อนเราก็มีคนที่คล้ายๆแบบนี้อยู่ในสังคมเนาะถูกต้องค่ะก็จะมีความอัพรูปลงโซเชียลวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงคือโอ้โหทะเลาะกันบ้านแตกแบบร้องไห้หนีออกจากบ้านอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมาที่พี่หลุยบ้างค่ะอันนี้พี่ป๊อปสามารถเสริมได้นะคะสำหรับบุคลิกเจ้าชู้เป็นคนรวยต้องทำกันบ้านเพิ่มเติมยังไงบ้างคะก็อย่างเกือบทุกส่วนครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้รวยนิสัยรวยนิสัยรวยอ๋อนิสัยรวยแหละฮะอ๋อก็ไม่ครับผมว่าไอ้ตรงที่ยากเนี่ยก็คือเรื่องบทบาทของการเจ้าชู้เพราะว่าถ้าเจ้าชู้เนี่ยเราคนเจ้าชู้จริงๆเนี่ยเขาไม่แสดงตัวว่าตัวเองเจ้าชู้หรอกครับแล้วเขาจะไม่บอกหรอกครับว่าเราเจ้าชู้เขาจะเนียนๆเข้าไปครับคือเขาจะแบบเนียนๆเข้าไปแล้วก็แบบให้มันมีมองสายตาให้เจ้าข้ามากเลยครับเหมือนมีรังสีอะไรรังสีอะไรนิดนึงครับก็ความจริงทุกบทบาทนะครับก็เรามันจะมีคีย์อยู่แล้วครับว่าเราก็ต้องหาให้มันเจอครับว่าประเด็นของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสำหรับตัวของผมเนี่ยปะทะก็คือปะทะอารมณ์กับทุกคนอยู่ตลอดก็คือไม่ว่าจะเป็นครบทุกคนเลยครับครบเลยเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้ตรงนั้นน่ะจะเป็นคีย์ที่ยากที่สุดสำหรับผมเพราะว่าเวลาเราโต้ตอบกับใครเรามีอารมณ์กับเขาอย่างยังไงบ้างมันยากการแสดงออกที่ต่างกันกับแต่ละคนใช่อารมณ์มันแตกต่างกันไปคือเถียงกันแบบไม่เหมือนกันฮะไม่ซ้ำกันครับขอยืนยันเรื่องของการโต้ตอบกับแต่ละคนมากกว่าเรื่องของความเจ้าชู้นะคะในความยากนะคะใช่ครับมีอะไรเสริมไหมคะพี่ป๊อปเรื่องอะไรครับเรื่องความเจ้าชู้ของบทบาทไม่มีก็คุณก็เล่นได้ดีสมบทบาทมันเหมือนไหมเล่นเหมือนไหมโอเคป่ะก็ดูแล้วดีนะดูเป็นชื่อจริงใช่ดูเหมือนชื่อจริงดีคุณเล่นได้ดีครับผู้ชายในกองนี้เขาสนิทกันมากนะคะรวมถึงอีกคนหนึ่งด้วยค่ะคุณเพชรธกฤตนะคะเรื่องนี้